ช่วงเวลาต่อไปครับความจริงอีกหนึ่งความจริงจะมาเปิดเผยขอเรียนเชิญท่านอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทจะมาพูดคุยความจริงให้พวกเราได้ฟังกันครับขอเชิญครับกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะตะกี้ว่าจะยืนตรงนั้นแอบแอบซะหน่อยอายอายแทนคนที่เขาไม่อายพี่น้องที่เคารพคะสุดยอดเลยคุณหมอที่ท่านพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยท่านมีหลักธรรมะหลักอะไรมาพูดคุยกับเราได้อย่างเข้าใจนะคะแล้วก็อย่างนี้แหละทำให้คนเข้าถึงธรรมะได้แล้วท่านก็จะพูดถึงความดีความชั่วเราก็รับเอาแต่ความดีความชั่วเราไม่เอาเราเอาไปให้คนอื่นเราก็นั่งฟังกันอยู่นะคะอย่างเรียบร้อยเป็นการเพิ่มเติมความรู้มีเวทีอย่างเงี้ยทำให้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะพี่น้องที่เคารพค่ะเราก็อะไรดีอะทำโอ้สุดยอดเลยให้กำลังใจอะคะต้องให้กำลังใจเราเองด้วยกำลังนึกว่าเราจะต้องมาเจอกันอย่างนี้อีกกี่ครั้งเราต้องมาเจอกันอย่างนี้เราต้องอยู่อีกกี่วันตะกี้ที่ฉันก็ถามน้องที่นั่งที่เป็นผู้จัดถามว่าเรากะว่าเราจะอยู่สักกี่วันของอย่างนี้เรากะไม่ได้หรอกค่ะพี่น้องบางทีเราอยู่กันหลายเดือนบางทีเนี่ยนะคะตอนไล่พี่ชายอาจารย์ติ๊กท่านสวสมบูรณ์เราอยู่กันนานเท่าไหร่รู้แต่ว่าตอนที่ไล่น้องสาวน่าจะไม่นานเราก็ต้องอยู่จัง7เดือนกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเขาเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่งอยู่อีกนานสักเท่าไหร่เขาจะตายไวไหมถ้าเขาตายหรอตายไวเหรอคะจะตายไวได้ยังไงตะกี้คุณหมอเขียวก็บอกแล้วว่ามันไม่เข้าข่ายสักอย่าง ถ้าบอกว่ามันจะต้องเนี่ยจะให้พักโทษจะให้ออกมาอย่างนี้ได้มันจะต้องเป็นคนไข้วิกฤตวิกฤตคืออะไรมันต้องจะตายไงแต่อันนี้มันไม่ใช่จะตายเลยยังมานั่งเล่นแล้วออกมาโอ้ประหลาดมากเลยดิฉันเห็นใจโฆษกนะคะโฆษกพรรคเพื่อไทยที่จริงดิฉันเคยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเป็นส.ส.เราเจอกันก็รู้สึกเขาเป็นคนน่ารักมากเลยแสดงละครก็เป็นพระเอกอะแล้วหายไปนานพออยู่ๆตอนนี้ออกมาอีกอะเขาคงสั่งให้มาเอาคนหน้าตาดีๆอดีตพระเอกพูดจาเพราะๆมาหน่อยแล้วสำคัญก็คืออย่างเราเนี่ยมันไม่มีใครสั่งให้เราพูดนะคะว่าเราควรจะพูดยังไงขึ้นมานี่เนี่ยก็ต้องคิดเองว่าเราจะพูดอะไรแต่อย่างนั้นก็ให้ออกมาเขาคงสั่งให้พูดเหมือนกันเลยมีเงื่อนไขอยู่3อย่างเป็นคนป่วยวิกฤตเป็นโควิดลองโควิดหมอตุลเนี่ยคุณหมอตุลออกมาบอกถ้าเป็นลองโควิดนะคุณต้องใส่ออกซิเจนไอ้นี่ไหนออกซิเจนก็ไม่มีแล้วบอกว่าคุณเป็นกระดูกคอเสื่อมก็บอกมันต้องทำเอ็มไอต้องผ่าตัดไม่เห็นต้องทำเลยอ่ะก็ได้แต่เอาอะไรมาแขวนไม่ใช่แขวนคอปลอกคอโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยคนมีปลอกคอพี่น้องเราไม่เห็นมีปลอกคอเลยเนาะไอเนี้ยกระดูกคอเสื่อมใส่ปลอกคอพอแล้วแล้วก็หมอเขียวบอกแล้วยังมานั่งเล่นอยู่ริมสระเออแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าไอข้องแขนน่ะเส้นเอ็นเปื่อยดิฉันได้ยินตอนแรกตกกระจายพ่อชอบกินก๋วยเตี๋ยวเอ็นเปื่อย
ก็เลยกล่าวว่าต่อไปนี้ไม่กินละค่ะกินเนื้อสดก็แล้วกันประเภทเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อยสงสัยเวลาตักขึ้นมากินไม่ลงต้องนึกว่าเอ็นใครวะนะทำไมมีโรคไอ้แปลกๆอย่างนี้นะเราก็เป็นคนขี้โรคนะคะแต่ก็ดีหน่อยเราไม่เป็นโรคแบบนี้ถ้าเป็นโรคแบบนี้หมอควรรักษาเราไม่ได้อันนี้หมอพิเศษไม่ต้องรักษาก็หายได้ไม่ต้องรักษาก็สั่งได้ให้เป็นโน่นเป็นนี่ญาติไม่ต้องไปเยี่ยมพี่น้องที่เคารพคะมันน่าแปลกข้อสำคัญก็คือต้องถามว่าดิฉันไม่ว่าเลยนะคะวันก่อนที่มาเธอก็พูดแล้วครอบครัวต้องดีใจแน่นอนที่คนในครอบครัวกลับมาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่ว่าเลยดีใจโอ้โหตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ไปต้อนรับกันเนี่ยเพียงแต่ว่าให้มันสมเหตุสมผลหน่อยมันไม่ใช่เด็กๆแล้วถ้าคุณจะกลับมาแล้วเวลาเราบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะป้ายเขียนว่ายังไงเซฟกระบวนการยุติธรรมทำไมต้องเซฟอ่ะเพราะกระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแล้วเรานั่งดูอะไรอ่ะพูดออกมาได้ไงอยู่ๆก็พักโทษอยู่ๆก็ลดโทษอยู่ๆก็เอาออกมาแล้วแล้วกระบวนการยุติธรรมอยู่ไหนวันแรกที่มาดิฉันถามท่านท่านรู้เลยท่านตอบตรงใจดิฉันเลยถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าคุกเมืองไทยมีไว้ขังใครโอ้โหพี่ทางนี้ก็บอกขังคนจนพี่นี่ก็บอกขังหมาดิฉันไม่สรุปว่าเอาไว้ขังใครบอกแต่ว่าขังคนบางคนไม่ได้แล้วพอเราออกมาพูดอย่างนี้ออกมารณรงค์บอกว่าคุณยังไม่ได้รับโทษยังไม่อะไรเลยนะคะยังไม่ตัดสินไต่สวนกระบวนการอะไรทั้งหลายเพิ่มเติมเลยคุณกลับมาแล้วรัฐบาลคนในรัฐบาลก็แล้วกันก็ออกมาบอกว่าเอ้าก็ออกมาตามกติกาไงออกมาตามกติกาเนี่ยกติกากฎหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้ออกมาตามกติกาเปียบเลยดิฉันยังนึกเราเคยตั้งคำถามนะสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมดิฉันยังเคยตั้งคำถามทำไมเอาวิศวกรคนจบวิศวกรไปดูแลกระทรวงยุติธรรมอ๋อก็เพิ่งเข้าใจถ้าเอานักกฎหมายไปเนี่ยนะคะไปดูแลแล้วไปแก้กฎหมายท่านว่าคนรู้กฎหมายเขาจะยอมไหมไม่ยอมเขาต้องอายเขาต้องรู้สึกละอายที่เขาเป็นนักกฎหมายเขารู้กฎหมายแล้วเขาจะต้องมาแก้กฎหมายเพื่อคนบางคนเนี่ยเป็นดิฉันเป็นนักกฎหมายก็ไม่ทำเขาเอาวิศวกรมาเลยไม่รู้เรื่องกฎหมายสักอย่างมาถึงอยากจะแก้ยังไงแก้เขาก็พูดกันอยู่ว่าเอ๊ะคุณแก้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าทำทุกอย่างเนี่ยทักษิณเนี่ยนะคะทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนมีกฎหมายรองรับมีระเบียบมีอะไรรองรับหมดเลยก็หมดสิก็คุณทำเพื่อคนคนเดียวอ่ะคุณก็ทำได้เพราะฉะนั้นก็ทำมาเพราะฉะนั้นก็บอกว่านี่นะกฎหมายก็แก้แล้วแก้ทำไมอ่ะระเบียบก็มีรองรับนะมีโน่นมีนี่รองรับหมดแล้วทำตามกฎหมายทุกอย่างมันก็ตามกฎหมายทุกอย่างสิคุณก็แก้กฎหมายเพื่อทำให้คนคนนี้ไงเพราะทำอย่างกับเราเนี่ยโง่เพียงแต่เราไม่มีอำนาจสู้เขาแค่นั้นเองเสียดายสมัยนี้ดิฉันไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าได้เป็นส.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 อยู่ในสภามึงไม่ใช่มึงขอโทษมันไม่ได้อยู่กันสบายหูอย่างนี้หรอกพอมาถึงตอนนี้ท่านที่เคารพคะแก้กฎหมายแก้ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อคนคนเดียวไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพอกลับมาถึงก่อนจะมาก็บอกว่าอุ้ยตอนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะทั้งต่อยมวยแข็งแรงซ้อมกระสอบทรายด้วยไม่รู้กระสอบทรายหรือกระสอบอะไรแต่ว่าก็มีท่าซ้อมด้วยแข็งแรงมากเลยกลับมาถึงวันแรกก็ดูท่าทางธรรมะแมงคืนเดียว
วันรุ่งขึ้นมาบอกว่าป่วยกำลังจะตายก็ทำไมไม่ตายซะเนาะก็ป่วยหนักต้องไปเข้าโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลของราชทัณฑ์รักษาไม่ได้อ้าวทำไมรักษาไม่ได้อะลองก็ไปรักษาดูยังยังไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วไปอยู่ชั้นพิเศษชั้นเท่าไหร่คะ14ท่านจำไว้นะใครเล่นหวยอย่าไปซื้อหวยมันซวยเดี๋ยวไม่เห็นเลข14ออกเลยงวดไหนก็อย่าไปซื้อไปอยู่ชั้น14พอใครจะไปตรวจไปดูกรรมาธิการตำรวจจะไปดูขนาดประธานกรรมาธิการเดี๋ยวฉันยังบอกเลยเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวก็บอกประธานกรรมาธิการว่าเขาไม่ให้คุณขึ้นไปชั้น14ไม่ใช่หรอเขาบอกเขาให้ไปชั้น6ใช่ไหมไปนั่งประชุมชั้น6นั่งทำไมประชุมอยู่สภาก็ได้ถ้าแค่จะไปนั่งประชุมเขาก็บอกว่าไปชั้น6ก่อนแล้วจะได้ไปชั้น14ไปชั้น14ไม่เห็นอะไรเลยแล้วแถมยังบอกว่าไอ้กล้องอะที่ไหนก็มีบ้านเรายังมีเลยกล้องมันเสียโอ้โหมันกี่ตัวนะมันต้องเสียหมดไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นถามประธานกรรมธิการก็ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เข้าไปดูก็เห็นแต่พยาบาล2คนยืนอยู่ทำอะไร2คนเป้ายามเหรอแล้วก็บอกว่ากล้องเสียแล้วคราวที่แล้วดิฉันมาดิฉันฝากอาจารย์กบอาจารย์บอกพี่น้องด้วยนะไอ้กล้องวงจรปิดชั้น14ใช้ได้แล้วเพราะมันไม่ต้องดูใครตอนนั้นมันต้องดูมันเลยไม่เห็นมันก็เลยเสียตอนนี้ไม่เสียแล้วค่ะใช้ได้หมดเลยที่จริงมันไม่แพงนะคะพูดถึงกล้องวงจรปิดบ้านเรายังติดได้เลยก็มันก็เห็นนะพี่น้องว่าเจตนานึกว่าเราโง่เหรอเราก็รู้แต่เราไม่มีอำนาจเราก็ถึงต้องมาคุยกันอยู่ที่นี่ไงพอกลับมาเขาก็บอกว่าคอยดูนะเดี๋ยวอำนาจทั้งหลายของรัฐบาลมันจะย้ายจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่างอยากย้ายก็ย้ายไปเถอะพี่น้องย้ายไปให้พี่น้องเห็นเลยว่าคุณทำอะไรทำอะไรไม่ถูกบ้างจะได้จารึกไว้บนหนังหมาเอ้ยจารึกเอาไว้ว่าคุณทำอะไรเอาเขาบอกว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะอาจารย์คุณมารีรัตน์คุณสมบูรณ์รู้หมดแหละท่องกันมาพูดด้วยกันทั้งนั้นแหละที่ผ่านมาเราบอกว่าพูดถึงเมื่อก่อนพูดถึงผู้สื่อข่าวมันจะมีกลอนอยู่บทหนึ่งที่กวีเขาเขียนไว้บอกว่าใครคนประชาชนที่ทรนงในนามตนชื่อเสียงจะคงทนอยู่ชั่วฟ้านภาบาใครคนประชาชนที่ขายตัวเพื่อเงินตราจารึกชื่อบนหนังหมาประจานนานชั่วหลานเหลนก็ต้องดูว่าชื่อใครจะจารึกไว้บนไหนบนหนังหมาเคยจารึกมาแล้วนะคะพี่น้องหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันสมัยปี2518มันมีสอสอบางคนไปยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นนายกแล้วพวกเราวัยรุ่นสมัยนั้นน่ะเมื่อสัก50ปีที่แล้วเราก็อยู่หน้าสภาใหม่เปิดใหม่ๆใช้ใหม่พอหมาวิ่งมามันก็มีคนไปจับหมามาแล้วก็เอาคัตเตอร์น่ะขูดถึงหนังหมาแล้วก็เขียนชื่อ3คนที่ฝืนมติพรรคอย่ารู้เลยว่า3คนนั้นชื่ออะไรตายไปบ้างแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเข้าฝันดิฉันคืนนี้ก็เราก็ดูอย่างนี้แหละพี่น้องมันถึงทำให้เราต้องมาเจอกันนานเท่าไหร่ไม่รู้จะเจอกันอีกกี่รอบไม่รู้ถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้นะคะ1ท่านอยู่นาน2จะมีหลายรอบอีกหน่อยท่านว่าน้องสาวก็จะกลับมามั้ยแหมรู้สึกเสียงใสอยากให้กลับจังเลยเนาะกลับแน่ข้างหน้าพี่เขาบอกกลับแน่ถ้ามั่นใจว่ากลับแน่เตรียมตัวไว้ห่อข้าวห่อน้ำมาเจอกันอย่างน้อยต้องบอกคุณตั้มเอาที่นี่ไว้ก่อนก็แล้วกันหลักชัยเราอยู่นี่
เราไม่ปล่อยให้ใครลอยนวลหรอกพี่น้องแล้วท่านคิดดูสิพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีทั้งหลายใครก็ว่าเนี่ยจะต้องไปเยี่ยมต้องไปคารวะต้องไปกราบติต้องไปกราบเท้าไปกราบที่บ้านจันทร์สองล่าปรากฏคนที่มาก่อนนั่นน่ะบินมาจากกัมพูชาถามมาทำไมมาเยี่ยมพี่ชายมันคนละเชื้อชาติจะเป็นพี่ชายได้ยังไงมันตอแหลพี่น้องทั้งหลายดิฉันเชื่อบางคนที่บอกว่ามาเพื่อทวงสัญญามาทวงสัญญาสัญญาไอ้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลน่ะที่พยายามที่จะเอาเพราะว่าข้างล่างน่ะมันเป็นอะไรคะข้างล่างเป็นอะไรเป็นน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอยู่ข้างล่างพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาขีดเอาไว้เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกัมพูชาขีดถ้าท่านไปดูในแผนที่นะคะมันจะมีถ้าของไทยเนี่ยขีดด้วยเส้นสีน้ำเงินในแผนที่ที่ท่านดูมาเมื่อเช้าแล้วของกัมพูชาขีดเนี่ยด้วยเส้นสีเขียวแล้วมันทับซ้อนกันนะคะพี่น้องจะกินของเราไป 26,000 ตารางกิโลเมตรหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลมันไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เราไม่ยอมตอนนี้กลับมาแล้วแปลว่าอะไรส่งสัญญาณเหรอว่ามาได้เลยจะตกลงให้เข้าเหรอท่านเตรียมตัวเลยจะต้องไปชายแดนกัมพูชาถ้าเขาจะเอาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล 26,000 ตารางกิโลเมตรบ้านเรายังไม่ถึงตารางกิโลเมตรเลยพื้นที่บ้านเราอะไอ้นี่ 26,000 ตารางกิโลเมตรแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นพลังงานทั้งนั้นเลยแล้วจะให้ใครเราก็ยังไม่พอเลยของเราเนี่ยน้ำมันขึ้นทุกวันราคาน้ำมันขึ้นทุกวันแก๊สขึ้นทุกวันถ้าบอกว่าจะลดราคาให้เรานั่นคือจะต้องเอาภาษีเราเนี่ยมาชดเชยแล้วเราจะให้ใครอ่ะพี่น้องให้ไหมคะไม่ให้ก็นั่งอยู่นี่แหละอย่ากลับบ้านแล้วก็ให้มันรู้ว่าเราช่วยกันถ้าพลังงานนี้ยังอยู่ก็คือฝีมือเราก็เหมือนกับสมัยน้องสาวเขาจำนำข้าวตอนนี้เนี่ยยังเป็นหนี้จำนำข้าวอยู่ 200,000 กว่าล้านนะพี่น้องไม่ใช่หมดนะไอ้ที่เงียบๆเนี่ย 200,000 กว่าล้านน้องสาวก็ทำไว้จะกล้ากลับมาไหมพี่น้องว่าเขากล้ากลับมาใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาอยู่ดีแหละเราก็ต้องมาเจอกันอย่าเพิ่งแก่ก็แล้วกันเขาบอกว่าที่ปล่อยทักษิณออกมาเงื่อนไขหนึ่งก็คือสูงอายุเกิน70ปีเพราะฉะนั้นดิฉันไม่กลัวถ้าจะต้องถูกจับติดคุกไม่กลัวดิฉันเกิน70แล้วติดคุกแล้วได้ออกแน่นอนได้พักโทษลดโทษได้กลับบ้านแน่นอนให้มันรู้ไปว่ามันจะ70อยู่คนเดียวไม่ต้องหัวล้อหรอกพี่น้องหัวล้ออยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้านี่70แล้วทั้งนั้นเหมือนกันถ้าดิฉันต้องเข้า70ถ้าดิฉันต้องเข้าดิฉันจะชี้เขาเลยให้ไปเอาให้ไปจับตัวมาอยู่หน้าเวทีเยอะมากให้เอามาเป็นเพื่อนหน่อยอยากมีเพื่อนอาจารย์มารีรัตน์น่ะยังรออีกนิดหนึ่งถ้าเขาจับตัวช้ามารีรัตน์ก็ต้องไปด้วยนะคะจะได้มีเพื่อนไปคุยอยู่ในนั้นพี่น้องที่เคารพเงื่อนไขในการพักโทษน่ะอันนี้ไม่มีเงื่อนไขเลยมาถึงวันแรกก็บอกเลยจาก8ปีเหลือ1ปีเราไม่รู้เลยกระบวนการมันเป็นยังไงในขณะที่ถ้านักโทษทั่วไปเนี่ยเขาต้องมีเงื่อนไขนะคะ
สมมติว่าคนที่ข่มขืนเด็กในบ้านถ้าเขาจะปล่อยกลับบ้านเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าเด็กคนนั้นยังอยู่ไหมแล้วไอ้นี่เนี่ยบำบัดหรือยังเป็นยังไงไม่ใช่ง่ายนะแต่คนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองทำไมเชื้อมันหายเร็วจังเลยไม่ต้องบำบัดอะไรเลยเชื้อมันก็หายแล้วให้กลับบ้านได้แล้วก็แค่ปอกคอใส่คอเอ้ามีหมอบางคนบอกว่าถ้าต้องใส่เฝือกที่คอเนี่ยแล้วยังหันคอได้ไม่ต้องใส่หรอกใส่ทำไมเขาว่าดิฉันไม่ใช่หมอดิฉันไม่รู้หรอกว่าถ้าใส่แล้วมันยังไงแล้วเรายังไม่เคยใส่ว่ามันค้ำคอแล้วไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่ามันหลอกกันดิฉันยังไม่รู้เลยนะว่าเขาหลอกยังนึกว่าอ๋อมันคงเป็นเฝือกอ่อนมันก็คงธรรมดาอะไรเงี้ยดิฉันไม่ติดใจดิฉันติดใจเยอะไอ้เส้นเอ็นเปื่อยเนี่ยต่อไปนี่กินก๋วยเตี๋ยวกินเอ็นเปื่อยไม่ได้เลยที่จริงเอ็นเปื่อยมันอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเวลากินก๋วยเตี๋ยวเอ็นเปื่อยนึกถึงหน้าคนเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยตายละฮะเหรอคนป่วยก็บ้าใช่ไหมแล้วเขายังบอกอีกนะคะว่าอุ๊ยนี่นะมีคนนักโทษได้พักโทษได้ออกมาเนี่ย 2,000 กว่าคนต้องถามว่าอยู่ไหน 2,000 กว่าคนเขาออกมานี่กว่าจะออกมาได้เดี๋ยวเคยศึกษาอยู่เหมือนกันไม่ได้ออกมาเป็นเทวดาแบบนี้หรอกแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเจตนานะคะที่พวกท่านไปหาไปรับแล้วไม่เจอแล้วเขาก็ออกอีกทางหนึ่งแล้วถ่ายรูปเห็นรูปชัดเจนเพราะเขาเจตนาให้เห็นว่าเขาออกมาแล้วนะแล้วก็ให้เห็นว่าอ๋อเขาต้องเข้าเฟือกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงแต่เข้าเฟือกจะไม่พูดถึงเส้นเอ็นเปื่อยมันแสลงเดี๋ยวกินเส้นไอเอ็นเปื่อยไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเอ็นเปื่อยใช่เหรอคะแปลว่าชอบเหมือนกันพี่น้องที่เคารพคะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยคะเขาบอกว่าการที่จะต้องถ้าใครจะออกนอกคุกมันต้องขออนุญาตตอนนี้นะคะมีสสพักขออนุญาตเอ่ยหน่อยว่าพักประชาธิปัตย์เขากำลังเสนอกฎหมายแก้กฎหมายราชทัณฑ์ขนาดอัยการผู้ใหญ่ยังบอกเลยว่าไปมาศาลไม่ใช่ที่สุดแล้วนะคะเวลาตัดสินเนี่ยคนที่สุดคือราชทัณฑ์เขาบอกคนที่สุดคือราชทัณฑ์ศาลตัดสินกี่ปีก็ตามรอฟังว่าศาลตัดสินกี่ปีแล้วศาลจะลดโทษไหมศาลจะให้ทำยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละค่ะศาลยังนั่งอ้าปากวออยู่เลยราชทัณฑ์ปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดคือราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่ออะไรคะทวีสอดส่องก็บอกเขาทำทุกอย่างตามคนเก่าที่ทำมาไม่รู้หรือว่ามันไม่ถูกเป็นถึงรัฐมนตรีถ้ารู้ไม่ถูกคุณต้องยับยั้งสินี่คุณก็พวกเดียวกันเป็นลูกน้องเข้ามาแต่ไหนแต่ไรนะคะก็ต้องฝากท่านทั้งหลายว่าเราจะอยู่ตรงนี้เจอกันนานแค่ไหนไม่รู้ดิฉันก็จะมาเมื่อน้องๆหลังเวทีโทรไปบอกพี่มาหน่อยนะเราก็รอเมื่อไหร่ก็เรียกเราก็มาทุกครั้งแหละนะคะถ้าท่านอยากให้มาท่านก็บอกน้องๆเรียกอาจารย์ปุ๊มาหน่อยเขาก็โทรไปเดี๋ยวก็มานะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะเขาเดินมาเมื่อตะกี้ยกป้ายหมดเวลาเราก็ไม่ได้ดูเวลาเรารู้แต่ว่าใครเราพูดครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรค่ะคนที่จะพูดต่อไปคืออาจารย์ติ๊กมารีรัตน์แก้วกานะคะท่านคอยดูเหอะตะกี้นั่งอยู่โอ้ยพอคุณหมอเขียวพูดแล้วเราจะพูดอะไรแล้วเราจะพูดอะไรไอ้ไม่รู้จะพูดอะไรแหละท่านระวังเขาจะมายกป้ายหมดเวลาค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ